่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ Big Scooter รุ่นใหม่นั่นก็คือ ADV 350ซึ่งก็มีคุณผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันอย่างต่อเนื่องครับว่าจะเปิดตัวช่วงเวลาไหนเดือนอะไรบางท่านก็บ่นกันเข้ามาครับว่า Honda เปิดตัวช้าเหลือเกินอดใจรอไม่ไหวและหลายท่านก็สอบถามว่าระหว่าง Forza 350และ ADV 350เลือกรุ่นไหนดีความจริงแล้ว Honda ก็ได้มีการออกแบบให้ Forza 350และ ADV 350มีความแตกต่างกันโดย Forza 350นั้นก็เป็น Big Scooter ที่เน้นการใช้งานในเขตเมืองขับขี่ท่องเที่ยวทางไกลแบบสบายๆส่วน ADV 350ก็ออกแบบมาให้สามารถลุยทางลูกรังทางดินได้จะขี่ในเมืองก็ได้ขี่ทางไกลก็ดีแล้วแต่ครับอันนี้อยู่ที่ความชอบแต่ที่แน่นอนก็คือว่าราคาของ ADV 350นั้นจะแพงกว่า Forza 350โดยมีอัพไซด์ดาวเป็นจุดขายสำคัญที่แตกต่างจาก Forza 350อย่างชัดเจนตลอดช่วงปี2564ที่ผ่านมา Forza 350นั้นทำลายสถิติการขายได้สูงสุดมากกว่า 22,000 คันมากกว่าปี2563ถึง 70% ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าขณะนี้ Forza 350นั้นขาดตลาดอย่างหนักหลายคนไปหาซื้อ Forza 350ไม่ได้ต้องรอกันนาน 1-2 เดือนบางคนบอกว่ารอมาแล้วหลายเดือนยังไม่ได้รถเลยเหตุผลสำคัญก็เป็นเพราะว่าปี2564นั้นในช่วงกลางปี Honda ประสบปัญหาเรื่องของโควิด-19 ระบาดเข้าไปในโรงงานผลิตก็เลยส่งผลให้กำลังการผลิตนั้นลดลงไปพอสมควรทีเดียวแต่ว่ายอดขายในภาพรวมของ Honda ปี2564นั้นกลับมาเร่งในช่วงท้ายปีส่งผลให้มียอดรวมทั้งสิ้น 1,235,500 คันมากกว่าปี2563ที่ทำได้ 1,178,500 คันโดยมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง 4.8% นับเป็นการครองตลาดอันดับที่1มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานถึง33ปีวันนี้ใครจะซื้อ Forza 350คงต้องรอนิดนึงครับและสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าการขาดตลาดของ Forza 350นั้นส่งผลกระทบต่อ ADV 350หรือไม่ผมเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วครับว่า ADV 150ที่เคยมีแผนจะเปิดตัวกันในเดือนมกราคมปี2564แต่ว่า Honda ปรับแผนให้เร็วขึ้น3เดือนไปเปิดตัวกันในช่วงเดือนตุลาคมปี2563แต่ว่าในคราวนี้ ADV 350ที่มีแผนจะเปิดตัวในเดือนมกราคมปี2565นอกจากจะไม่สามารถเปิดตัวให้เร็วขึ้นอย่างที่หลายคนต้องการได้กลับกลายเป็นว่าต้องมีการปรับแผนเลื่อนการเปิดตัวออกไปซึ่งในขณะนี้จากข้อมูลเชิงลึกนะครับ Honda ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการเปิดตัวและการแถลงนโยบายประจำปีออกไปอย่างช้าสุดก็คือเดือนมีนาคมปี2565หลายคนที่เฝ้ารอคอยการขับขี่ ADV 350คงต้องรอไปนิดนึงครับและการที่ Honda ในยุโรปได้มีการใช้โรงงานผลิตที่อิตาลีทำการผลิตและประกอบ ADV 350ออกวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนมกราคมนับเป็นการวางแผนที่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถ้ารอให้มีการเปิดตัวที่เมืองไทยของเราก่อนแล้วส่งจากเมืองไทยไปขายที่ยุโรปคงจะล่าช้าออกไปอีกหลายเดือนดังนั้นตลอดช่วงปี2564ที่ผ่านมาการวางแผนผลิตวางแผนจำหน่ายสินค้าแต่ละรุ่นจึงมีการปรับเปลี่ยนแผนตลอดเวลาไม่เคยมีปีใดครับที่ Honda จะมาแถลงนโยบายในช่วงเดือนมีนาคมส่วนใหญ่แล้วเดือนมกราคมเป็นมาตรฐานอย่างช้าก็คือเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าปีนี้ทุกอย่างก็คลาดเคลื่อนไปหมดครับมารอดูกันว่า Honda จะมีการแถลงนโยบายในช่วงต้นเดือนมีนาคมหรือว่ากลางเดือนมีนาคมหรือจะไปรอเปิดตัวทีเดียวที่งานมอเตอร์โชว์ปลายเดือนมีนาคม2565ที่จะมาถึงมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาครับว่าระหว่าง Forza 350กับ ADV 350นั้นรุ่นไหนเร็วแรงกว่ากัน
แม้ว่าขณะนี้ ADV 350เมืองไทยยังไม่มีการเปิดตัวแต่ลักษณะของตัวรถบอกได้ทันทีครับว่า Forza 350จะมีความเร็วที่เหนือกว่าในช่วงปลายแต่ว่า ADV 350จะมีจุดเด่นเรื่องอัตราเร่งในช่วงต้นช่วงกลางที่ดีกว่าความเร็วสูงสุดของ Forza 350ที่ทำได้จากการทดสอบนั้นอยู่ระหว่าง155ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ประมาณ 8,500 รอบต่อนาทีอันนี้อยู่ที่แต่ละคนน้ำหนักตัวไม่เท่ากันรวมถึงกระแสลมต้านในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันถ้าเป็น ADV 350จะมีความเร็วที่ช้ากว่านี้แน่นอนครับอาจจะอยู่ระหว่าง150ถึง155กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นได้เพราะฉะนั้นบุคลิกของตัวรถซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันความเร็วความแรงอัตราเร่งรวมถึงความเร็วสูงสุดต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอนเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่า ADV 350นั้นออกแบบมาให้สามารถลุยทางลูกรังทางดินได้ดังนั้นมันจะต้องการทอร์คหรือว่าอัตราเร่งแรงบิดในช่วงต้นที่ดีกว่าส่งผลให้ความเร็วในช่วงปลายลดลงไปบ้างเล็กน้อยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหลายท่านที่สอบถามเข้ามาว่ารุ่นไหนเร็วรุ่นไหนแรงก็คำตอบเป็นแบบนี้แหละครับสำหรับนโยบายของ Honda ในปี 2565จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ